สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้วูดดี้มีความสุขมากเพราะรายการวูดดี้โชว์ของเรา Go Inter แล้วครับไม่ใช่แค่วูดดี้คนเดียวแต่ไปกันทั้งสตูดิโอเลยเพราะว่า Ellen DeGeneres นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์รูปแบบรายการที่วูดดี้ไปซื้อมาทำเขาพูดถึงรายการวูดดี้โชว์แล้วแอบชื่นชมรายการเราด้วยว่าเขาชอบรายการเรามากไปดูกันIt's very cool. This is true. A celebrity in Thailand bought the format to my talk show. I didn't realize it was for sale, but I am not complaining. His name is Woody. His last season, he came here to visit the set, and he observed everything that we did. He took a lot of notes, and I'm happy to say his new talk show just premiered. It did very well. It's called The Woody Show, and the whole show is exact replica of my show. He has celebrity guests, music kids. He has white chairs. He even gives TVs away. Thank you, EllenThank you, Ellen. ขอบคุณ Ellen ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะยังนะในคลิปยังไม่หมดเพียงเท่านี้นี่ใช่ไหมครับทีมงานเพราะว่ายังมีช่วงท้ายอ่ะที่ Ellen เขาอวยพรรายการเราให้อยู่ไปอีกนานๆนานๆๆๆไปดูกันครับ Congratulations to Woody though and the show looks great. I wish you many 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 great seasons. Thank you, Ellen. ขอบคุณ Ellen นะครับ That many 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 เช่นกันนะครับสัญญาว่าจะมอบความสนุกให้กับพี่น้องชาวไทยทุกวันอาทิตย์5โมงเย็นกันไปเรื่อยๆแบบ many 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 year เลยครับหลายปีเลยฮะไหนๆวันนี้วูดดี้ก็แฮปปี้สุดๆเลยอยากจะส่งต่อความสุขให้กับทุกๆคนกับอีกหนึ่งเรื่องเพราะแขกรับเชิญคนแรกของวูดดี้เธอเป็นนางฟ้าครับนางฟ้าของชาวดอยเธอคือคุณหมอที่มักจะไปช่วยทำฟันให้กับเด็กบนดอยที่ทุรกันดารอยู่บ่อยๆความสุขของเธอคือการที่ได้เห็นคนไข้เนี่ยสามารถเคี้ยวอาหารทานอาหารได้อย่างปกติและก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นขอเชิญพบกับคุณหมอเจริญทันตแพทย์หญิงจิตอาสาครับกอดที่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 ดีใจที่ได้เจอนะครับดีใจเช่นกันค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะตื่นเต้นไหมครับหมอเจิญตื่นเต้นมากค่ะปรบมือให้กำลังใจหมอเจิญหน่อยครับดีใจมากที่หมอเจิญมาร่วมรายการมันเริ่มในการที่อยากจะช่วยเหลือคนตามถิ่นทุรกันดารยังไงอะคะหมอเจิญค่ะก็คือพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มจำปีเหล็กเพื่อเด็กดอยที่เขาทำการสร้างโรงเรียนให้เก็บให้กับนักเรียนชาวไทยภูเขาแกก็ประกาศโพสต์ว่าใครสนใจแล้วก็เราก็สนใจที่จะอยากไปร่วมแต่ว่าจะให้ไปสร้างโรงเรียนแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความสามารถทางด้านช่างเท่าไหร่อย่างเดียวนี่แหละตอนนี้ที่ทำได้ก็คือทำฟันค่ะก็เลยเตรียมอุปกรณ์ไปใส่กล่องเล็กๆอันนี้ครั้งแรกอาจไปตรวจฟันให้เด็กอาจจะสอนแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเรายังไม่เคยไปเพราะฉะนั้น ก็เตรียมชุดเล็กๆไปก่อนมีครั้งหนึ่งเคยไปเจอคนไข้ที่ปวดท้องมากแต่ว่าทำไมเขาถึงทนทุกข์ทรมานไม่ยอมลงมารักษาก็คือว่าเหตุผลก็คือ1เรื่องการเดินทาง2เรื่องค่าใช้จ่ายถ้าเกิดสมมุติว่าจะมาเนี่ยคือมีรถนะคะแต่อาจจะต้องจ้างคือค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะค่ะเพียงไปกับ100กิโลอย่างเงี้ยคือน้ำมันหมด1ถังครับค่ะก็คือถ้าเกิดเป็นชาวบ้านก็คงต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นพันและไหนจะต้องมาอยู่ในตัวเมืองอีกเราก็เลยคิดว่าการที่อันนั้นปวดท้องหนักยังไม่มาเลยปวดฟันฟันโยกฟันผุคงไม่มาแน่ๆเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราได้ไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มได้มีโอกาสเข้าไปเราก็พยายามอยากจะทำในสิ่งที่เราทำได้ให้มากที่สุดแล้วเวลาเดินทางไปแล้วที่ไหนรู้สึกว่ามันยากและท้าทายที่สุดที่ไปแล้วเป็นอุปสรรคก็คือที่บ้านแม่เกิร์บอะค่ะครับคือช่วงที่จังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคือมันเป็นทางที่ค่อนข้างจะชันแล้วก็ระยะทางค่อนข้างที่จะไกลด้วยระยะทางที่มันลำบากแล้วก็ชันด้วยมีฝนตกด้วยครับค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าทริปนั้นเป็นทริปที่โหดเล่าให้ฟังสิครับว่าเส้นทางขึ้นเขานี่มันลำบากขนาดไหนครับถ้าเกิดบางช่วงใน20กิโลเมตรใช้เวลาประมาณเป็นวันนะคะครับค่ะก็คือว่ามันมีทั้งความชันถนนเละดินเละแล้วก็ข้างๆเป็นเหวแล้วไปยังไงฮะเนี่ยก็ต้องใช้อาศัยรถของพี่ๆเขาอะค่ะพี่ๆในทีมต้องใช้รถพี่ๆใช่ค่ะก
็ต้องเป็นรถโฟร์วิลเท่านั้นถึงจะไปได้แล้วก็ในทีมก็ต้องมีความชำนาญพอสมควรคนขับก็ต้องมีความชำนาญเกี่ยวกับทักษะการขับรถแล้วก็เส้นทางหมอเจริญใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงหมู่บ้านเป็นวันค่ะบางทีออกตั้งแต่เช้าก็ไปถึงเย็นๆอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะทุกครั้งที่ไปสิ่งที่ได้รับคืออะไรครับความรู้สึกของคนไข้ที่เราสัมผัสได้ถึงแม้ว่าเราจะฟังภาษากันไม่เข้าใจค่ะเขาก็ยิ้มแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าถึงแม้ว่าเราจะคุยกันไม่เข้าใจแต่รอยยิ้มเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าเขามีความสุขที่ได้รับการรักษาแล้วการให้เราไม่ต้องหวังว่าใครจะเห็นทำดีไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครเห็นแต่ว่าความสุขนั้นน่ะมันเริ่มตั้งแต่ที่เราลงมือทำแล้วค่ะให้หมอเจริญพิสูจน์ได้เห็นว่าถึงแม้มันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าเราทำได้เราช่วยเหลือได้เล็กๆน้อยๆเราก็ช่วยเหลือกันต่อไปนะครับวูดี้อยากจะมอบของเล็กๆน้อยๆให้กับหมอเจริญจริงๆอยากชวนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสจนกระทั่งมาตอนนี้และหมอเจริญก็มานั่งในรายการแล้วผมอยากจะมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับหมอเจริญได้ไหมครับอุ้ยขอบพระคุณมากค่ะได้ไหมครับอุ้ยเกรงใจอะค่ะคือจริงๆคือหมอผมเตรียมมาให้แล้วอะผมเตรียมมาให้แล้วอยากให้หมอรับไว้จริงๆนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แต่ว่าในใจก็ดีใจอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ให้มากที่สุดค่ะครับมันจะเป็นประโยชน์แน่นอนครับหมอเจนนะครับเพราะวูดดี้และอีซูซูขอมอบรถอีซูซู V-Cross 4x4 4ประตูเครื่องยนต์ 3.0 DDI ให้กับคุณหมอเจนไปเลยครับได้ใช้ประโยชน์แน่นอนไปดูใกล้ๆนะครับไปดูใกล้ๆมาเลยครับคุณหมอนี่ Isuzu V-Cross คันใหม่นะครับวูดี้อยากให้คุณหมอลองขึ้นไปนั่งดูนะฮะจินตนาการว่าเรากำลังขึ้นดอยนะครับตอนนี้ขึ้นไปนั่งเลยครับเป็นยังไงครับหมอโอ้เหมือนฝันนะคะอะไรนะครับเหมือนความฝันเลยค่ะอันนี้ได้จริงๆเหรอคะเป็นของหมอแล้วครับตอนนี้ขอบพระคุณมากค่ะของหมอแล้วครับขอเชิญทางนี้ครับลงมาเลยครับทางนี้นะครับนี่ไฟโอเคนะครับได้นะครับลองสัมผัสดูมาเชิญทางนี้เลยครับหมอสัมผัสได้เลยนะครับเวลาขึ้นดอยต่อจากนี้หมอจะได้มีรถของหมอเองแล้วนะครับรถ Isuzu V-Cross ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้จะเป็นของคุณหมอเจินตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับวูดี้อยากจะขอชื่นชมคุณหมอเจินนะครับแล้วก็ทุกคนที่ช่วยกันทำความดีแบบนี้ให้กับสังคมแล้วก็หวังว่ารถ Isuzu คันนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณหมอในการไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยบนดอยขอบคุณมากนะครับหมอเจินและไม่ใช่แค่คุณหมอเจินที่จะได้รับของกลับบ้านไปครับวูดี้ขอมอบของพรีเมียมจาก Isuzu ให้กับทุกคนในสตูดิโอ